และน้องน้ำฝนนี่คือคนที่จบชีวิตความใฝ่ฝันจะเป็นนักกีฬาเปตองระดับชาติคุณผู้ชมดูเก่งขนาดไหนอะดูรางวัลที่คุณพ่อเพิ่งเอามาแสดงให้อมรินทร์ทีวีดูกับน้องต้นเมื่อกี้นี้นะฮะตอนหัวค่ำถ้วยพระราชทานดูดิฮะแล้วไอ้คนที่มันไม่มีอนาคตจบชีวิตคนที่กำลังจะไปได้สวยในอนาคตมันมีภาพคลิปเก่าๆอะไรอีกป้ายให้ดูหน่อยสิคือเราไปดูใน TikTok ของน้องอะค่ะคุณผู้ชมความฝันของเด็กคนนึงอะนะแล้วม .6 แล้วนะคือถ้าน้องเข้ามหาวิทยาลัยน้องก็จะได้เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยเขาฝึกซ้อมเปตองตลอดค่ะฝึกจนกระทั่งแข่งในพื้นที่แข่งระดับโรงเรียนแข่งระดับภาคแล้วล่าสุดคือกำลังจะไปแข่งระดับประเทศอนาคตของเด็กผู้หญิงคนนึงจบลงนะคะใน TikTok น้องจะมีอย่างเงี้ยคือนอกจากจะเล่นกับเพื่อนแล้วน้องก็จะฝึกซ้อมกีฬาเปตองตลอดเวลาโค้ชยังบอกเลยว่าเด็กคนนี้จริงๆอนาคตไกลมากเห็นแววตั้งแต่ม.ต้นล่าสุดเราเจอโค้ชอวิรุธค่ะที่งานศพบอกว่าเด็กคนนี้ตั้งแต่เข้ามาม.1ดูแบบเขาเป็นคนที่รักกีฬาเปตองมากแล้วได้รางวัลระดับจังหวัดทุกครั้งน้องเป็นนักกีฬาที่มีวินัยมากทุกคนรักน้องมากและรางวัลล่าสุดคือตัวแทนนักเรียนระดับภาคใต้จะไปแข่งที่เชียงใหม่เนี่ยที่น้องกำลังโพสต์บอกว่าเจอกันเชียงใหม่น้องไม่มีโอกาสได้ไปค่ะคุณครูอวิรสหรือว่าโค้ชของโรงเรียนถือว่าการสูญเสียน้องน้ำฝนเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของโรงเรียนค่ะของน้องนิสัยดีน่ารักไปแข่งที่ไหนใครๆเขาก็รักน้องก็อัจฉริยะใสดียิ้มง่ายเข้ากับทุกคนได้ดีมีทีมงานเปตองเขาส่งข้อความมาเยอะแยะเลยครับในเพจน้องก็ติดทีมจังหวัดทุกปีแล้วก็ไปแข่งระดับประเทศตลอดตั้งแต่ปี63ล่าสุดปี63เขาก็ได้เป็นตัวแทนทีมของเขต8เพื่อจะไปแข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถูกยกเลิกเพราะว่าโควิดและพอมาปีนี้รอบคัดเลือกน้องก็สามารถคัดเลือกติดเป็นตัวแทนเพื่อที่จะไปแข่งเชียงใหม่และน้องก็ไปไม่ถึงท่านครับขอแสดงความเสียใจจริงๆนะฮะกับ3ชีวิตผมย้ำบ่อยๆเลยว่าเป็นเด็กที่เรียนดีมากเป็นนักกีฬาแต่ละคนอ่ะก็เล่าทุกวันฮะหกศพแล้วนะฮะภายใน7วันที่เฉพาะแค่ทุบโต๊ะข่าวหยิบข่าวคดีอาชญากรรมยาเสพติดมา6ศพใน7วันนี่ยังไม่นับรวมทั้งประเทศนะฮะที่ไม่ได้ออกในทุบโต๊ะอีกดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ